ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอีก1สายนะคะที่024960493 024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่422-1606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะใครที่ฟังไม่ทันสำหรับคำพยากรณ์นะคะเดี๋ยวแพทย์จะย้ำให้คุณชมได้รับฟังกันอีกครั้งนึงนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะการงานในวันนี้นะคะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องส่วนเงินจะติดขัดหรือว่ามีปัญหาในวันนี้ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งท้อให้ใช้ความพยายามให้มากๆหน่อยและความรักไม่เด่นนะคะมีโอกาสทุกข์เพราะคนต่างเพศคนที่อยู่ระหว่างขออภัยค่ะระหว่างการตัดสินใจจะเปลี่ยนระวังจะหนีเสือไปปะจระเข้เอาได้นะคะชาวราศีกุมนะคะการงานเข้าทำนองหมูไปไก่มาเพราะจะเหมาะสำหรับการเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะคะส่วนการเงินอย่าคาดหวังแล้วคุณจะไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นคำมั่นสัญญาหรือว่าผลประกอบการส่วนความรักอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งผิดหวังหากมีโอกาสอยากให้ลองเปิดใจดูค่ะชาวราศีมีนค่ะการงานในวันนี้พยายามสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองเพราะดูเหมือนว่าจะเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะสามารถตัดสินใจได้ดีไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงและความรักต้องพร้อมที่จะปรับตัวค่ะเวลามีปัญหาไม่เข้าใจกันอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปชาวราศีเมษนะคะการงานจะมีโอกาสต้องไปทำงานในลักษณะคู่ขนานดังนั้นสิ่งสำคัญคือการจัดสรรเวลาส่วนการเงินจะเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธอะไรนะคะโดยเฉพาะคนที่มีหุ้นส่วนหรือว่าคนรักส่วนความรักนะคะหัวใจหากมีเรื่องไม่สบายใจอย่าเก็บโดยเฉพาะคนมีคู่มีอะไรก็ให้เปิดใจคุยกันค่ะชาวราศีพฤษภนะคะงานในวันนี้พยายามลดขั้นตอนการทำงานให้สั้นที่สุดเพราะความรวดเร็วจะเป็นปัจจัยในความสำเร็จเงินอย่าเปลี่ยนเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าซื้อหาทรัพย์สินตามที่ตั้งใจเพราะของบางอย่างนั้นแทนกันไม่ได้และความรักอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายค่ะชาวราศีเมถุนค่ะการงานอย่าเทคไซด์อย่าเลือกข้างนะคะโดยเฉพาะคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับคนอื่นได้ส่วนเงินถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาบ้างก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปจงพิจารณาสิ่งต่างๆบนพื้นฐานความเป็นไปได้ด้วยนะคะและความรักในวันนี้ต้องเคารพนะคะและมีความเกรงใจคนรักอะไรที่ไม่ดีอย่าทำนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือว่ารับหลังชาวราศีกรกฎค่ะการงานเหมาะสำหรับการซื้อใจคนรอบข้างสามารถช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เงินสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะโดยเฉพาะคนที่ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และความรักอย่าชงชางเหมาะสำหรับการทำอะไรแบบลับๆไม่เปิดเผยชาวราศีสิงห์นะคะการงานทายดีเลยนะคะคนที่ทำการค้าหยิบจับอะไรก็สำเร็จคนทำงานก็จะได้รับการสนับสนุนจากลูกน้องหรือว่าบริวารเงินติดขัดหรือว่ามีปัญหาบ้างแต่ถ้าพยายามหมุนก็เป็นไปได้ค่ะและความรักเหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความหลังหรือว่าสารสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยชาวราศีกันนะคะการงานในวันนี้รับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ดีทีเดียวรวมถึงนะคะจะมีเกณฑ์ได้ศึกษาลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจเงินสายป่านยาวค่ะสภาพคล่องมีมากพอที่จะให้คุณนั้นคิดการใหญ่หรือว่ามีการขยับขยายส่วนความรักอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะคะโดยเฉพาะคนโสดเพราะว่ามีแต่ความฉาบฉวยค่ะต่อกันที่ชาวราศีตุลนะคะการงานพยายามพึ่งพาตัวเองก่อนเป็นลำดับแรกเพราะวันนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนมาช่วยเหลือหรือว่าอุปถัมภ์การเงินไม่ควรเข้าหุ้นร่วมหรือว่าร่วมลงทุนกับใครนะคะจะทำให้คุณนั้นเสียเปรียบได้และความรักคู่ที่คบหามานานและคิดจะลงหลักปักฐานให้ลองทับทามหาโอกาสพูดคุยนะคะชาวราศีพิจิกค่ะการงานระวังจะมีปัญหากับคนต่างเพศหรือว่ามีปัญหาเรื่องงานเพราะว่าเพศตรงข้ามนั่นเองนะคะเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรจะมีลาภผลนะคะจากมีคนช่วยเหลือความรักเน้นคนที่คิดจะมีคู่ต้องบอกว่าให้รักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็อย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูการงานไม่มีปัญหาอะไรมากนะคะขอเพียงแค่คุณอย่าทำอะไรที่มันลัดขั้นตอนส่วนสภาพคล่องไม่ได้เอื้ออำนวยสำหรับทุกสิ่ง
อยากได้ของใหม่อาจจะต้องขายของเก่าไปก่อนและความรักไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตในวันนี้นะคะคนโสดก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนะคะคนที่มีคู่ก็เหมือนต่างคนต่างอยู่นะคะนี่เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมไปอ่านกันเพิ่มเติมที่ Facebook Miracle Channel TV นะคะและเดี๋ยวเราก็พูดคุยกันต่อนะคะ024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะครับมาต่อกันเลยค่ะเกิดวันที่8มิถุนายนปี31วันพุธเวลา04:00นะคะมีแต่อุปสรรคเข้ามาในชีวิตนะคะอาจารย์มีวิธีแก้ไหมคะ8มิย31ปฏิทินตรงกับวันพุธผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธนะครับฉะนั้นคุณเองก็ยังคงเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29อ่ะหลังวันเกิดเนี่ยไปแล้วนะในแง่ของปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็จะลดทอนลงนะครับนะเพราะช่วงนี้ถ้าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยทำอะไรก็ติดขัดยากลำบากหรือแม้กระทั่งมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องพอสมควรเลยแหละค่ะอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ในแง่ของการรับพระเคราะห์ที่เข้าสวยอายุเนี่ยเปรียบเหมือนกับการเปิดม่านชีวิตอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่การทำตัวของเรานะทำกรรมดีขยันหมั่นเพียรก็ว่ากันไปแต่สิ่งสำคัญก็ของคุณเหมือนกันฮะ เสาเสวยจนถึงช่วงอายุย่าง35นะครับก็ช่วงนี้ควรไปเช่าพระปางนักปลกมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับยะโตหังพระคีนิอาริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิเนี่ยร่ายไปอันนี้บทยาว10จบถ้าหัวใจก็คือโสมานะกะริธาโทครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุทธิสานะคะเกิดวันศุกร์ที่6ตุลาคมปี15เวลาประมาณ9ถึง11โมงเช้านะคะจะขายบ้านนะคะอาจารย์จะขายได้ไหมและขายได้เมื่อไหร่บ้านเลขที่ทับ90นะคะขอบคุณค่ะวันศุกร์แป๊บหนึ่งฮะตอนนี้ย่าง44คือถึงจะมีติดต่อเข้ามาผมว่าช่วงปี2ปีนี้ราคายังไม่ได้ดังใจนะแป๊บหนึ่งครับเอาอย่างนี้ลองดูนะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ถามว่าพอจะมีโอกาสไหมก็ประมาณช่วงประมาณนะครับประมาณสิงหากันยาแต่ราคาคุณจะรับได้หรือไม่ลองดูถามว่ามีโอกาสไหมพอจะมีความเป็นไปได้นะครับการทำบุญเสริมปีจร นี้นะครับผมอยากที่จะให้คุณทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องน้ำสร้างซ่อมหรือแม้กระทั่งเท่าไหวไปขัดส้วมที่วัดเลยครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะคุณผู้ชายนะคะเกิดวันที่21ธันวาคมปี16วันศุกร์นะคะเวลา18นาฬิกากำลังจะกู้เงินที่สถาบันการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างครับก็ศุกร์เป็นสีกู้ได้ไหมสำเร็จครับสำเร็จครับเพียงแต่ว่าลองดูคืออย่างนี้ไม่ได้บอกให้เป็นติ๊กกี้นะหรือว่าไปทุจริตต้องรู้จักคนในนะต้องรู้จักคนในต้องมีใช้กำลังภายในใช่ให้แต่ว่าเราก็มีหลักเกณฑ์ตามไครเทเรียที่ก็กำหนดแต่ต้องมีกำลังภายในผลักดันแต่มั่นใจว่าผ่านครับนะทางต่อไปค่ะคุณสิทธิโชคนะคะเกิดวันศุกร์ที่24กรกฎาคมปี41นะคะเวลา 11:42 น.เรียนต่ออะไรดีเรียนศิลป์คำนวณอยู่นะคะผมนี่แหละศิลป์คำนวณฮะเลขก็ไม่เก่งอังกฤษก็ไม่ดีนะครับ ถ้าเรียนศิลป์คำนวณถ้าคุณชอบการเงินเชียร์นะครับการเงินได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นทางศิลป์โดยตรงเลยเนี่ยพวกร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงอันนี้ก็เด่นในพื้นชะตามีอะไรอีกไหมโอเคสินคำนวณได้ครับก็รัฐศาสตร์ก็ได้การทูตบริหารรัฐกิจนิติศาสตร์เน้นทนายหรือแม้กระทั่งฟิลพวกเซลส์มาร์เก็ตติ้งประชาสัมพันธ์ได้ครับใครบอกอาจารย์ไม่เก่งเลขคะไม่เก่งเลยตอนนี้อยู่กับตัวเลขเลยนะคะอ๋อคนละอย่างกันคนละอย่างกันนะคะมาท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมปี12นะคะเวลาประมาณ 6-7 โมงเช้าจะมีผู้อุปถัมภ์ไหมลักษณะแบบไหนวงเล็บว่าโสดค่ะคือหนึ่งเลยต้องตอบก่อนอย่างนี้เกณฑ์ความรักไม่ดีนะครับสุกาลีเนี่ย
อาจจะมีปัญหาเรื่องรักหรือตกอยู่ในสถานะที่ไม่พึงประสงค์ทายได้หมดทายได้หมดนะครับแต่ถ้าถามว่าดวงนี้พอจะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือไม่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่ผู้ชายผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับจะให้คุณกับคุณแต่อย่างที่เรียนผมกลัวมันโยงกันผมกลัวมันโยงกันเข้าใจที่ผมพูดนะครับจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิตยาค่ะเกิดวันอังคารที่2ธันวาคมปี01เวลา17นาฬิกานะคะอยากจะถามเรื่องของสุขภาพเงินทองโชคลาภแล้วก็บ้านเลขที่ทับ1ค่ะจ้ะเก่งเลขทับ1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์นะคือดาวทุกดวงมี2ด้านนะครับดาวที่คือความกระตือรือร้นความทะเยอทะยานความเป็นผู้นำแต่บางครั้งให้ความสำคัญกับในเรื่องของหน้าตาภาพลักษณ์จนเกินไปสุขภาพด้วยพื้นชะตา2ทางครับทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจส่วนการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาผมไม่เชียร์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิสกี้นะคะเกิดวันพฤหัสที่5ตุลาคมปี32เวลา 11:05 นาทีนะคะมีปัญหาการงานการเงินความรักไม่ลงตัวจะมีทางแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับแป๊บหนึ่งปีนี้กาลีจี้ไปที่ตัวแล้ว ก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาความไม่สบายใจนะครับความจริงถ้าดูจากในดวงเนี่ยปัญหามันน่าจะมีมาตั้งแต่ช่วงรอยต่อย่าง26รวมถึงย่าง27นะแต่อยากจะบอกว่ามันจะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นและจังหวะทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในช่วงย่าง28งานอาจจะต้องรับบทบาทการปิดทองหลังพระไม่ต้องเป็นผู้นำทุกเรื่องก็ได้นะคุณวิสกี้นะครับส่วนความรักได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูโดยตรงเนี่ยก็เวลาอยู่กับใครก็พยายามหลีกเลี่ยงการประทะการกระทบกระทั่งกันหน่อยนะครับหลังตุลานี้ไปไทยดีทั้ง2เรื่องนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่9กันยายนปี27ค่ะเวลา 17:28 นาทีจะมีคู่ครองไหมคะก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องจันหินะนะก็บอกว่าส่วนใหญ่อยู่กับใครเสียเปรียบผิดหวังคนรักเอาแต่ใจก็ได้คุณต้องได้ของเสียฮะได้คนที่มีตำหนิปีที่แล้วผิดหวังเรื่องรักมาหรือเปล่านะครับในช่วงอายุย่างก่อนดวงนี้มีช้าแล้วดีนะก็1มีตำหนิและ2มีให้ช้าแล้วถ้าถามว่าโอกาสปีนี้ถึงมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะเกณฑ์ความรักมันเสียทั้ง2ช่วงปีของคุณเนี่ย อายุย่าง35ไม่ช้าเลยช่วงนั้นน่ะเด่นที่สุดแล้วถ้าได้มีตำหนิหรือคนที่เข้ามามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับต่างประเทศเชื้อสายทำงานหรืออยู่นี่ทำงานเกี่ยวกับที่นั่นอย่างเงี้ยสมรูปดวงชะตาที่สุดเลยครับฟังนี้ค่อยโล่งใจหน่อยนะคะ35ไม่ช้าแพ้เท่าไหร่แล้วยังอาจารย์ยังอีกไกลนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์นะคะที่13กรกฎาคมปี28ค่ะเวลา 15:35 นาทีถามเรื่องการเงินค่ะวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยคือตอนนี้ผมเตือนอย่างนี้เลยนะครับถ้าไม่มีหนี้จะมีหนี้ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยจะมีปัญหาต่อเนื่องเพิ่มพูนก็ได้ดินพ่อขังหมูก็ใช่ฉะนั้นก็หนึ่งเลยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนที่ยังใช้การได้นำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้คนที่เขาขาดแคลนนั้นละสองคือความมีวินัยทางการเงินเนี่ยสำคัญที่สุดของจริงจะมาหลังวันเกิดนะครับค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพรสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเรียกไม่เรียกน้องพดแล้วนะจะได้ดูกลมกลืนน้องพดโอ้โหนะคะจากคุณอะไรคะมาจากรถค่ะค่ะต้องเรียกพี่แล้วเนาะนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ5พฤษภาคม2496ครับเวลาค่ะกี่โมงครับระหว่างเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอังคารค่ะมั่นใจนะมั่นใจเวลาเกิดนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่สมัยโบราณเนี่ยเลยเที่ยงคืนไปแล้วยังถือเป็นวันเดิมแต่นี่คือสว่างแล้วยังเป็นวันอังคารนะคะค่ะฉะนั้นก็เป็นคนวันจันทร์ชื่อนี่ไปเปลี่ยนมาหรือเปล่านพรสไม่มีสระใช่อาจารย์ดูหรือเปล่ารู้หรือเปล่าไม่รู้ก็ถามไงว่าเปลี่ยนมาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เปลี่ยนมาถามอาจารย์ว่าดีไหมชื่อนี้อ๋ออาจจะสะกดเลยค่ะนอนหนูพอพานเราเรือสอเสือค่ะนพรสนะคะ
ก็ตามตำรานะใช้วรรคสีนำไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลอะไรคะทองนิ้วค่ะทองตรงตัวและอะไรนะได้ยินไม่ชัดนิ้วค่ะนิ้วค่ะนิ้วค่ะงองนิ้วงองงูสระอีไม่ถูกแหวนทองนิ้วก็เป็นคู่สมพลนะดีไม่ต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนมาดีทีเดียวใช่เพียงแต่ว่าก็อยากให้ระวังปัญหาสุขภาพพวกข้อต่อไขข้อนะหรือแม้กระทั่งพวกการขับถ่ายหน่อยอันนี้คือในส่วนของอิทธิพลของชื่อนะที่พอจะมีติดไปปลายนะแต่โดยรวมถือว่าดีโดยรวมถือว่าดีนะครับแล้วก็ในดวงก็จะเตือนปัญหาสุขภาพเลยแล้วกันนะครับพวกกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งพวกสายตาความดันระบบเลือดไปเช็คหน่อยพวกไขมันซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจได้นะครับก็อันนี้เตือนไว้ถ้ามีอาการที่เกี่ยวข้องอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับ3เดือนหมอนัดถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าหมอนัด3เดือนอย่าขาดอย่าขาดมีระเบียบวินัยจ้ะวันนี้จะถามเรื่องก็ดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าหมอลดยาความดันไปตั้งแต่เดือนธันวาจะเห็นไหมล่ะสายตาความดันระบบเลือดไงคือดาวอาทิตย์มันเสียเห็นไหมแล้วความดันเนี่ยจะเป็นพี่น้องกับพวกเบาหวานจะเป็นโรคที่เป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยนะฉะนั้นต้องกดให้อยู่นะกดให้อยู่ทานยาต่อเนื่องค่ะแล้วก็ข้อปฏิบัติที่คุณหมอแนะนำต้องทำออกกำลังกายใช่ต้องทำจริงจริงจ้ะค่ะและปีนี้ลองดูด้วยนะนอกจากความดันที่แอบห่วงแล้วผมยังกังวลปัญหาเรื่องตาเรื่องต้ออะไรเงี้ยลองดูนะได้เช็คบ้างหรือเปล่าต้อรู้สึกว่าจะเป็นต้อลมเช็คจากรามานั่นแหละเราก็บอกว่าให้ใส่แว่นกันแดดกันลมก็ทำซะทำสม่ำเสมอก็ทำซะเพราะปีนี้ดาวอาทิตย์ก็เป็นกาลีเลยนะครับจ้ะอ่ะวันนี้อยากถามเรื่องอะไรเชิญเกี่ยวกับการงานค่ะทำอะไรอยู่คะไม่ได้ทำคือว่าตอนนี้กำลังหา งานอยู่สมัครงานอยู่ค่ะสมัครงานแหละฮะขอโทษนะดูแลผู้สูงอายุทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยตัวเราก็ถือว่าแข็งแรงนะคือหมายถึงยังไงอะเราเองก็สูงอายุเหมือนกันนะเห็นคนเขาเห็นตัวแล้วเขาบอกเอออายุไม่น่าจะ60กว่ามันน่าจะ50กว่าแต่แข็งแรงอยู่อาจารย์ก็ถ้าถามว่างานดูแลผู้ป่วยนะงานใช้แรงอยู่กับคนสูงอายุเนี่ยดาวเสาเสาเป็นสีก็ปีนี้เนี่ยมีเดี๋ยวก่อนนะของคุณตอนนี้อายุย่างแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ249คืออย่างนี้นะผมจะดูหลังวันเกิดเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับอีกไม่กี่วันมีโอกาสสมหวังนะในงานที่คุณพูดอ่ะหมายถึงว่างานได้ไหมมีโอกาสครับเพราะว่าดาวเสาร์เป็นสีหลังวันเกิดแล้วดีไหมถ้าบายไลน์มีดีไหมแต่ว่าขอโทษนะงานนี้เราจะต้องเดินทางไปที่บ้านลูกค้าหรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นศูนย์ใช่ไปเช้าเย็นกลับถ้ามีการจรมีการเดินทางสมรูปแต่เหนื่อยหน่อยนะแต่ว่ามีโอกาสจะได้เห็นงานใหม่ขึ้นหลังพฤษภาเนี่ยอีกไม่กี่วันละก็เลยก็จะถึงวันเกิดละจากงานที่ว่าถ้าเราจะขายของขายพวกป๊อปคอนอะไรกับลูกชายอย่างเงี้ยอันไหนจะดีฝ่าอาจารย์เกิดจังหวัดไหนครับสมุทรปราการค่ะทุกวันนี้อยู่ไหนครับอยู่สมุทรปราการแต่ถ้าขายป๊อปคอนนี่จะอยู่กรุงเทพถ้าเป็นของกินก็ได้นะหรือว่าของกินที่มีกลิ่นอายต่างประเทศก็ดีนะความจริงแต่ถ้าดูแลผู้สูงอายุนั้นก็อยู่สมุทรปราการนะก็อย่างนี้ทั้งสองกลุ่มอาชีพเนี่ยผมให้น้ำหนักใกล้เคียงกันนะฉะนั้นลองดูว่าเราแต่ว่าลักษณะงานเนี่ยลักษณะงานด้วยพื้นชะตาควรจะจรเห็นไหมอันนี้ลงรายละเอียดใช่ไหมสมมติป๊อปคอร์นคงจะจรไม่ไหวเขาไม่รู้จะจอดยังไงอยู่กับที่ใช่ถูกไหมฉะนั้นถ้าลักษณะโดยการประกอบสัมมาอาชีพที่มีการจอดก็คงจะวิ่งเข้าสู่กลุ่มอาชีพการดูแลผู้ป่วยนึกออกไหมฮะเพราะมันมีการจอดมีการเดินทางหรือขนมถ้าอยากทำลักษณะมีการขายฝากตามร้านบริการจัดส่งอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการอันนี้ก็ดีก็ทำก็ได้ค่ะ
คือเหมือนจริงๆแล้วในดวงเนี่ยหลังวันเกิดดีไม่กี่วันน่ะเลือกได้วงกลมตกดาวศุกร์เสาร์ก็เป็นสี2อาชีพเลยก็อยู่ที่เราแล้วล่ะใช่จริงๆมันอยู่ที่เราค่ะดีทั้ง2อาชีพเลยนะคะใช้ได้ทั้งคู่แต่อยากให้มีการจรและหลังวันเกิดพยายามนะนอกจากสุขภาพที่ว่าแล้วเนี่ยหลังวันเกิดให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัดไปดูว่าวัดใช้หลอดไฟแบบไหนถวายสัก6หลอดถ้าเอาเงินใส่ตู้หลอดไฟได้ไหมก็ได้บำรุงค่าไฟก็ได้ครับใช่ค่ะบริจาคที่วัดก็ตั้งตู้ไว้เลยที่การศาลาเนี่ย6บาท60บาท6เหรียญอะไรเงี้ยแล้วแต่ยึดที่เลข6ค่ะอ๋อค่ะจ้ะทำปีไหมทำปีไหมทำสักเดือนละครั้งเพราะปกติเนี่ยจะไปเติมน้ำมันตะเกียงแล้วทำอยู่ทุกเดือนด้วยนี่ด้วยพื้นชะตาต้องทำอยู่แล้วนี่ขนาดทำแล้วยังเป็นต้อลมยังเป็นความดันเลยคิดดูดิไอผมพูดจริงๆนะเพราะว่าดาวอาทิตย์มันเสียเป็นสุขภาพในโลกนี้แล้วที่คุณแก้เลยคือดาวอาทิตย์แล้วก็ฝากระวังนะช่วงตั้งแต่จากเอวลงไปอ่ะนะช่วงขาช่วงสะโพกอะไรเงี้ยปีนี้ให้ระวังหน่อยค่ะนะคะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์ปีนี้การเงินจะมีเข้ามาดีไหมยืนยันว่าจะดีกว่าปีที่เป็นอยู่นะพอได้งานนะสิใช่จริงๆมันต้องทำงานอยู่แล้วล่ะปีที่แล้วอ่ะเดี๋ยวเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยเนาะยาวไหมล่ะถ้ายาวจะได้นั่งฟังอาจารย์ดูว่าเดือนพฤษภาก่อนปีใหม่อ่ะจะได้ร้านที่เขาจะให้แล้วตกลงมันไม่ได้หรอกอาจารย์มันจะเกี่ยวกันไหมพอดีมันมีสัตว์สี่เท้าเข้ามาอยู่ในบ้านนะช่วงนั้นพอดีอ่ะตัวอะไรฮะตัวเงินตัวทองอะไรเงี้ยสุนัขใช่ค่ะสุนัขแต่พูดทุกวันนี้ยังอยู่เลยเห็นเขาเข้ามาเลยนึกว่าโอ้สงสัยไม่ได้ร้านแน่เลยไม่ได้จริงจริงเดี๋ยวก่อนร้านที่ว่าคือร้านป๊อปคอร์นป่ะที่เคยถามร้านที่ใช่ใช่อาจารย์ใช่อาจารย์บอกจะได้ก่อนปีใหม่ด้วยจะต้องลงยังไม่ได้เลยครับถึงแล้วมันไม่ได้แต่ความจริงก็ผมยังพูดเหมือนเดิมนะกรรมะเป็นสีในช่วงอายุย่างปีที่แล้วและที่ทายปีใหม่เนี่ยก็คือดาวอาทิตย์ร้านป๊อปคอร์นนี่เป็นของบุตรหรือว่าของตัวเราเองถ้าทำจะทำด้วยกันแต่ลูกเป็นหลักใช่ไหมตอนนั้นที่เลยที่เคยคุยกันก็ใช่ช่วยกันแต่แม่เป็นทุนแล้วก็ไปช่วยกันขายอย่างเงี้ยแต่ลูกเซอร์ไพรส์หรือมีการเริ่มต้นงานอะไรอย่างอื่นบ้างไหมในช่วงปีที่ผ่านมามีไหมครับช่วงปีที่ผ่านมาตัดพฤษภาชนพฤษภามีไหมครับไม่มีไม่มีไอ้ที่บอกว่าไม่ได้นี่เป็นเดี๋ยวนิดนึงนะไอ้ที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยเป็นทางเขาหรือทางเรามีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้ไม่ได้ทางเขาจะให้เราเช็งคือเขาย้ายออกแล้วจะให้เราเจ๊งเราจะเสียทุนให้เขาได้ไงจริงๆเพราะเป็นร้านซักรีดไงอาจารย์คืออย่างนี้ขออนุญาตนะผมไม่ได้กลัวว่าผมจะทายผิดหรือทายถูกหรอกแต่ว่าในดวงเนี่ยความจริงถ้าเราเดินต่ออีกนิดหนึ่งเราก็ได้ถูกไหมเพราะในแง่ของโอกาสมันก็มีเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของเงื่อนไขมันไม่เป็นธรรมสำหรับเราเพราะว่าของอยู่ในร้านน่ะเขาเจ๊งให้เราหมดเลยแต่เราไม่ได้ทายว่าเราจะเอามาทำไมอ่ะอ๋อคือเราจะเปลี่ยนประเภทธุรกิจก็โอเคไงใช่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 ก็เข้าใจนะแต่อย่างนี้แหละมันก็อย่างที่ผมเรียนมาถามว่าโอกาสมีไหมก็มีจริงๆแต่ว่าเราจะเทคหรือไม่อีกเรื่องนึงซึ่งก็เห็นด้วยนะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเพราะมันเกือบแสนนาจารย์แล้วไหนเราจะต้องไปตกแต่งอีกอ่ะแล้วของที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้อ่ะเห็นด้วยแต่ถ้าถามว่าตอนนั้นถ้าเดินหน้าต่อก็ได้ถูกไหมเพียงแต่ว่าดูแล้วมันไม่คุ้มก็เราก็เลยไม่เอาเองนี่แหละเป็นในเรื่องของจังหวะเวลาของโชคชะตาเหมือนบางครั้งเนี่ยมีโอกาสเข้ามาเราอาจจะไม่เทคก็ได้ค่ะแต่เอาเป็นว่าหลังวันเกิดถ้าไม่อยากจะลงทุนก็ทำลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยดูแลคนชราก็ได้นะหรือว่าถ้าทำขนมก็ลองหาทำเลที่เหมาะสมแต่ต้องเป็นเกี่ยวข้องมีกลิ่นอายเรื่องต่างประเทศค่ะจึงจะสมรูปจึงจะสมรูปเนาะนะคะก็เดี๋ยวมีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเดี๋ยวทำงานอะไรบ้างตกลงเป็นยังไงเนาะจ้ะนี่ประมาณคุยกันปีละครั้งนะผมจำได้เมื่อที่ไปวัดไผ่เงินไงอาจารย์ผมไม่ได้ไปวัดไผ่เงินผมไม่เคยไปวัดไผ่เงินเราไปวัดอะไรกันมาคะไม่เคยไปนะวัดไผ่เงินที่ไปบริจาคเครื่องกีฬาจ้ะอ๋อวัดพระเงินไม่ใช่วัดไผ่เงินใช่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 
อ่ะโอเคนะเดี๋ยวมีอะไรก็คุยกันนะครับแล้วก็ตั้งใจมาเจอกันก็ได้นะคะกิจกรรมหน้าก็ดูแลสุขภาพดีๆนะเป็นห่วงนะเรื่องตาอย่าประมาทนะคะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะจ้ะมาเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะพี่ดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่422-1606นะคะไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ